ข่าวโดยสำนักข่าว INN ร้อยเอกธรรมนัสลงเรือตรวจสถานการณ์น้ำในลำตะคองแก้ปัญหาภัยแล้งเผยนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนสั่งผู้ว่าดูแลจริงจังและเร่งด่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำลำตะคองที่วัดท่าตะโกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยรับฟังจากรายงานจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่8ถึงสถานการณ์ที่ปีนี้มีฝนน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 55% และฝนทิ้งช่วงขณะเดียวกันค่ะทางจังหวัดก็กำลังดูแลเก็บขยะขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชนอกจากนี้มีประชาชนร้องเรียนถึงผนังกั้นน้ำและการระบายน้ำอย่างไม่ดีทำให้น้ำท่วมในฤดูฝนเป็นต้นจากนั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวกับประชาชนและข้าราชการที่มาต้อนรับว่าตนได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงการจัดการกับลำน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยชาวโคราชและได้สั่งให้ตนมาตรวจงานและรับฟังปัญหาสิ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตอนนี้คือภัยแล้งถือเป็นวาระแห่งชาติจึงขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการว่าประชาชนคาดหวังจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างจริงจังและในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ก็จะมีการแถลงนโยบายเพื่อนำไปปฏิบัติแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนค่ะวิษณุปัดตอบธนาธรบอกศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคแนะอ่านมาตรา49เอาเองไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณอารดาชื่นรุ่งค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคอนาคตใหม่ตามคำร้องของนายณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีพรรคอนาคตใหม่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดมาตรา49ของรัฐธรรมนูญว่าไม่ขอให้ความเห็นเพราะจะเป็นการชี้นำหากพูดอะไรไปแล้วถูกจะหาว่ารู้กันกับศาลรัฐธรรมนูญและถ้าพูดไปแล้วผิดตนเองจะเสียรางวัดจึงขอให้ไปอ่านมาตรา49หากเป็นไปอย่างไรก็ตามนั้นส่วนการที่แกนนำพรรคอนาคตใหม่เป็นนักกฎหมายการให้ข้อมูลบางอย่างจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้นายวิษณุกล่าวว่าความเป็นจริงบางอย่างบางครั้งต้องพูดทันทีบางครั้งต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมจึงต้องอาศัยกาลเทศะเป็นเรื่องๆไปไม่เช่นนั้นจะเป็นการเชื้อเชิญให้เผชิญหน้าโต้ตอบไม่จบสิ้นอัลราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะอัจฉริยะพาแพ้คดีช่อโกงที่ดินจังหวัดระยองขอความเป็นธรรมพลตำรวจเอกศิวราหลังถูกกล่าวหาตุนเงินชายวัย80ปีสูญ 400,000 บาทค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพาตัวนายนันทิพัฒน์พุทธศรอายุ30ปีและครอบครัวเดินทางเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในกรณีที่ตกเป็นแพะหลังตกเป็นผู้ต้องหาช่อโกงทรัพย์จากการหลอกขายที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.มาบตาพุธจังหวัดระยองด้านนายนันทิพัฒน์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายน2562ตนได้รับหมายเรียกส่งไปที่บ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงทรัพย์กับพวกหลังมีชายอายุ80ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.มาบตาพุธค่ะว่าถูกชายหญิงคู่หนึ่งหลอกให้จ่ายเงินจำนวน 400,000 บาทเพื่อทำสัญญาเช่าซื้อขายที่ดินแต่ภายหลังจ่ายเงินให้ชายหญิงทั้ง2คนกลับพบว่าทั้งคู่หลบหนีไปซึ่งทางตำรวจได้ติดตามคดีพร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิดคือภาพรถยนต์ที่มีทะเบียนตรงกันกับรถยนต์ของบิดาตนเองมาใช้เป็นหลักฐานทั้งที่รถที่ปรากฏในภาพเป็นคนละรุ่นและคนละยี่ห้อกับฝั่งของคนร้ายนอกจากนี้ผู้เสียหายยังระบุกับตำรวจขณะนี้ชี้ตัวว่าตนเองคือผู้ต้องหาซึ่งทางตนเองจึงได้หาหลักฐานคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ระบุว่าในวันเกิดเหตุตนเองอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสระบุรีรวมถึงเอกสารที่ระบุว่ารถคันดังกล่าวเคยถูกสวมทะเบียนมาก่อนมายืนยันกับตำรวจแต่ทางตำรวจยังคงเดินหน้าที่จะส่งเรื่องให้อัยการสั่งฟ้องทำให้วันนี้ต้องเดินมาขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทางคดีรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบพนักงานสอบสวนที่ดูแลคดีนี้ขณะที่พลตำรวจเอกศิวราได้เรียกชุดทำคดีดังกล่าวมาสอบถามทราบว่าในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบหลักฐานที่นายนันทิพัฒน์นำมายื่นก็พบข้อเท็จจริงค่ะว่าวันเกิดเหตุนายนันทิพัฒน์ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสระบุรีจริงจึงมีคำสั่งไม่ส่งสำนวนฟ้องให้อัยการค่ะ
จบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN